สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายควัก300,000ซื้อบ้านร้างมือสองไม่รู้ประวัติอึ้งขุดเจอทองคำแหวนเพชรกว่า15 ล้านเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่านายอเล็กอัสโบผู้ขายของเก่าชาวแคนาดาโชคดีเมื่อเขาซื้อบ้านมือสองมาในราคาเพียง $10,000หรือราว363,000 บาทเมื่อเข้าไปอยู่ถึงได้ค้นพบสมบัติของเจ้าของบ้านเก่าที่ทิ้งไว้มากมายรวมมูลค่ากว่า15 ล้านบาทนายอัสโบเล่าว่าเขามารู้ทีหลังว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเคยเป็นครูสอนดนตรีผู้ล่วงลับชื่อเบธโจนแร็กหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อมาดามแร็กเขาได้ซื้อบ้านหลังนี้หลังจากที่มาดามแร็กเสียชีวิตในเดือนธันวาคม2563แต่แม้หลังจากที่ตกลงซื้อบ้านหลังนี้แล้วนายอาร์ชโบก็ไม่เคยเข้าไปสำรวจภายในบ้านเลยเขาไม่ทราบมาก่อนว่าเธอจะเก็บสมบัติไว้เยอะขนาดนี้รวมถึงไม่ทราบถึงทรัพย์สินของเธอเลยอย่างไรก็ตามเมื่อนายอาร์ชโบได้เข้าไปสำรวจภายในบ้านก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นกล่องและถุงหลายใบซ้อนกันสูงจนถึงเพดานในห้องโถงเขาเดินผ่านแต่ละห้องอย่างระมัดระวังและค้นพบเหรียญเงินหายากมากมายและเงินจากช่วงปีคริสตศักราช1920กล่องของแบรนด์ Chanel Burberry และ Tiffany กระจายอยู่ทั่วบ้านแถมเขายังพบกระเป๋าเงินที่เต็มไปด้วยเงินสดแท่งเงินหนักกว่า2 กิโลกรัมถุงที่เต็มไปด้วยแหวนทองและเพชรไม่เพียงแค่นั้นนายอัสโบยังรวบรวมแผ่นเสียงเพลงโบราณอันทรงคุณค่าอุปกรณ์มีดของดีไซเนอร์แนววินเทจเฟอร์นิเจอร์หนังสือรองเท้าเครื่องประดับทองและจักรเย็บผ้าอย่างน้อย3 เครื่องพวกเขาต้องใช้เวลาหลายวันในการทำความสะอาดและคัดแยกเนื่องจากเจ้าของคนก่อนสะสมเฟอร์นิเจอร์มากเกินไปในท้ายที่สุดเขาก็ได้แต่เก็บเปียโนไว้สำหรับตัวเองและนำสิ่งของทั้งหมดที่มาดามแร็กทิ้งไว้มาประมูลทั้งนี้นายอเล็กอัสโบแบ่งปันประสบการณ์การค้นพบสมบัติของเขาลงใน YouTube และดึงดูดผู้คนให้เข้าชมนับแสนครั้งและได้บอกว่าวัตถุทุกชิ้นที่เราพบมีมูลค่าที่เป็นไปได้พวกเขาสามารถเอาของเหล่านี้ไปประมูลได้เงินมาจำนวน $400,000 หรือราว 14.5 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำมาอย่างแท้จริงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ